าวที่ชอบยีราฟเป็นคนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจมีความคิดและมีเป้าหมายมาดูเรื่องต่อไปดูเรื่องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปฉีดวัคซีนกันค่ะพอบอกวัคซีนหลายคนอาจจะนึกว่าต้องพาลูกไปฉีดจริงๆไม่ใช่นะคะผู้ใหญ่อะวัคซีนได้ฉีดเยอะมากเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมาเยอะเราต้องป้องกันไว้ก่อนฉีดไว้จะได้ปลอดภัยว่าเราดีชัวนะเราไม่เป็นชัวเลยนะคะมาดูนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะคือแพทย์หญิงธนิสาพานุมาตรรัศมีค่ะเป็นแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพญาไท1บอกว่าหลายชนิดเลยนะคะวัคซีนเนี่ยที่เคยได้รับในช่วงวัยเด็กนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพป้องกันโรคไปได้ตลอดชีวิตโดยภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนที่เคยฉีดนั้นจะเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาวมากขึ้นเยอะเลยนะคะปัจจุบันมาดูวัคซีนนิดนึงค่ะที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุนะคะคือ1คือกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า50ปีควรจะฉีดวัคซีนต่อไปนี้ค่ะไข้หวัดใหญ่อันนี้ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีนะคะวัคซีนบาดทะยักทุกๆ10ปีวัคซีนมะเร็งปากมดลูกผู้หญิงอายุ10ปีขึ้นไปควรจะต้องฉีดนะคะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนอีสุกอีไซวัคซีนหัดวัคซีนหัดเยอรมันแล้วก็วัคซีนคางทูมนะอันนี้ก็จะต้องฉีดเหมือนกันนะคะส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีคือควรจะฉีดทุกอย่างเลยแต่ว่าเพิ่มวัคซีนปอดอักเสบแล้วก็วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัสค่ะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะอันตรายสูงมากนะโรคพวกนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะการเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปตัวหนอกกลางก็จะต้องมีการฉีดไข้กาหลังแอ่นนะคะวัคซีนไข้เหลืองหรือว่าถ้าไปในประเทศที่มีสุนัขชุมเนี่ยก็ควรจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะถ้าไปประเทศที่สุขอนามัยไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินฉีดไว้ก่อนเลยค่ะไวรัสตับอักเสบ A เพิ่มเติมพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าฉีดเยอะไปหรือเปล่าเราไม่จำเป็นไม่ต้องฉีดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉีดไปเถอะไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเรานะคะผลข้างเคียงเนี่ยมีนิดเดียวก็คือปวดเมื่อยนิดหน่อยนะคะปวดเมื่อยเนื้อตัวประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณฉีดเสร็จคุณก็แค่พักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่แค่นั้นเองนะคะทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะหลายคนที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าใจว่าจะไม่เป็นโรคเลย 100% ซึ่งอาจจะไม่ใช่นะคะบางโรคใช่คือป้องกันได้ 100% แต่บางโรคคือลดความแรงของโรคได้นะคะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ค่ะอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้เราเห็นกันละว่าเด็กบางคนก็ฉีดแต่ก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าเด็กก็จะไม่เป็นเยอะอาจจะไข้หายเร็วขึ้นนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะวัคซีนอีสุยใสนะคะเห็นว่าบางคนเป็นก็ยังมีผื่นขึ้นได้เพราะว่ามันก็ป้องกันได้ประมาณ 90% ค่ะที่แนะนำนะคะจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งตัวนี้ก็จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วล่ะก็ออกมาตั้งนานละแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ความรู้ยังไม่เคยได้รับการฉีดตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถฉีดได้ก็แนะนำในผู้หญิงทุกคนนะคะที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็สามารถฉีดได้เลยนะคะแล้วก็ก็เป็นกลุ่มพวกวัคซีนปอดอักเสบนะคะในคนสูงอายุซึ่งบางคนอาจจะยังละเลยในส่วนตรงนี้อยู่ต้องเข้าใจว่าในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าติดเชื้อกลุ่มโมโนคอคคัสขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าพวกเชื้อแบคทีเรียค่ะโอกาสที่เขาจะเป็นรุนแรงจะสูงกว่าคนอายุน้อยการฉีดวัคซีนโอเคเหมือนกับว่าวัคซีนราคาจะสูงแต่ว่ามันคุ้มค่าที่คนไข้จะไม่ต้องเป็นโรคหรือว่าต้องสูญเสียค่ารักษาพยาบาลในการที่เขาติดโรคขึ้นมาค่ะ